วันนี้เรามีแกงส้มชะอมปลานิลกรอบมาฝากค่ะวิธีทำน้ำพริกแกงส้มใส่พริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น้ำจนนุ่มและเกลือไทยเสริมไอโอดีนลงในครกโขลกให้ละเอียดเติมหอมแดงซอยพริกขี้หนูและกะปิโขลกให้เป็นเนื้อเดียวกันใส่เนื้อปลานิลต้มสุกโขลกจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำปลานิลกรอบนำเนื้อปลานิลหั่นเป็นชิ้นคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุดเตรียมไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวิธีทำแกงส้มชะอมปลานิลกรอบใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟรอจนน้ำเดือดใส่น้ำพริกแกงส้มที่โขลกไว้คนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือไทยเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันใส่ถั่วฝักยาวหั่นทอดและแครอทกดรูปดอกไม้ต้มจนผักสุกใส่ไข่ชะอมทอดหั่นเต๋าคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักแกงส้มใส่ภาชนะเสิร์ฟวางปลานิลกรอบด้านบนรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะแกงส้มในสูตรนี้เราเตรียมพริกแกงเองโดยลดปริมาณกะปิและเกลือลงจากสูตรปกติประมาณ 30% โดยปกติน้ำพริกแกงส้มจะมีโซเดียมอยู่ที่780มิลลิกรัมต่อน้ำพริกแกงส้ม1ช้อนโต๊ะแต่ในสูตรนี้น้ำพริกแกงส้ม1ช้อนโต๊ะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ395มิลลิกรัมโซเดียมลดไปประมาณ 50% เพียงเท่านี้เราก็จะได้แกงส้มที่ดีต่อสุขภาพแล้วค่ะ